ซนดี้คาวแกลสตูวิกครับนักแข่งไทยเก็บเพิ่ม6คะแนนรั้งอันดับที่15เวลารวมตามหลังจบ3สนามนะครับในศึกรถแข่งที่ประเทศอังกฤษครับศึก GP3 สนามที่3ที่สนามซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตประเทศอังกฤษครับซันดี้คาวแกลสตูวิกนักแข่งลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ที่ลงแข่งให้กับทีมไทรเดนเลสแรกซันดี้ออกสตาร์ทจากกริดสตาร์ทที่2ครับเข้าเส้นชัยอันดับที่7เก็บเพิ่มอีก6คะแนนแต่ในเลสที่2รถของแซนดี้กลับมีปัญหาเครื่องยนต์ประคองตัวเข้าเส้นชัยอันดับที่10ครับจบสนามที่3เก็บเพิ่มอีก6คะแนนมีคะแนนรวม8คะแนนอันดับที่15นะครับส่วนอันดับที่1เป็นของเล็กเลิศนักแข่งจากมูนาโกครับสนามที่4ไปแข่งกันที่ฮังการีเซอร์กิตประเทศฮังการีนะครับระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคมนี้ครับ